เหรียญของเหรียญเนี่ยท่านดูว่าเหรียญของหลวงพ่อสุดเนี่ยนะท่านดูว่ามันเป็นบล็อกแกะสดหรือเปล่าใช่ไหมดูได้ใช่ไหมว่ามันเป็นบล็อกแกะสดหรือเปล่าดูการต่อยันนะดูความคมชัดแล้วที่สำคัญก็คือว่ามันเป็นบล็อกที่ไม่ใช่บล็อก ABC บล็อกที่เซียนเขาบอกว่าสากลนะแต่คุณดูไหมว่าเห็นนะอันนี้เข่าแตกหรือเปล่าแตกหรือไม่แตกไม่แตกใช่ไหมไม่มีสี่ขีดที่ล่องแขนใช่ไหมแต่ทำไมหน้าตามันถึงได้เหมือนกันกับเนี่ยเม็ดตาเขาจะคมลึกเลยอ่ะนะแล้วคุณดูเนื้อโลหะใช่ไหมดูเนื้อโลหะดูเห็นไหมเห็นไหมการถอดมันจะไม่คมชัดใช่ไหมไอ้ที่คมชัดเนี่ยเพราะว่ามันเป็นบล็อกแกะสดเมื่อเรารู้ว่ามันเป็นบล็อกแกะสดเราก็จะไม่สนใจแล้วนะไอ้วาจาที่บอกว่าเก๋เนี่ยเพราะว่าคุณเช่าแบบนี้เนี่ยเหรียญละพัน2,000เนี่ยใช่ไหมเป็นเหรียญที่หลวงพ่อสุดเนี่ยท่านแจกกับมือนะให้กับพี่น้องประชาชนคนที่ไปทำบุญนะครับเป็นบล็อกเป็นชุดที่ว่าได้รับแจกคนทั่วไปที่ได้รับแจกก็ยังมีชีวิตอยู่แต่ชุดที่เขาเล่นหาเขาซื้อขายเขาบอกว่าเป็นสากลน่ะมันเป็นพระชุดที่ต้องจองกันมามีเจ้าภาพเป็นพระที่หลวงพ่อสุดไม่สามารถจะทำไปแจกได้มันเหมือนกับอะไรเหรียญแจกทานน่ะชุดนี้เนี่ยเป็นเหรียญแจกทานใช่ไหมแต่ชุดที่เขาไปแยกกัน A B C นั่นน่ะมันไม่ใช่เหรียญแจกทานไงแล้วที่สำคัญเนี่ยเห็นไหมนี่เป็นกะไหล่ทองเห็นไหมเป็นเหรียญกะไหล่ทองเราก็มาดูมาพิจารณาดูทำไมเห็นไหมคุณดูความคมชัดของแม่พิมพ์ของเขาเนี่ยเห็นไหมแล้วคุณก็จะเข้าใจและที่สำคัญคืออะไรรู้ป่ะคือเหรียญพวกนี้เนี่ยนะน่าจะมีการถอดมาหลายครั้งนะครับมีการถอดหลายครั้งแต่หลอกสองเหรียญเนี่ยเป็นบล็อกเดียวกันนะครับหลวงพ่อสุดเนี่ยแต่ทีนี้ว่าเวลาปั๊มเนี่ยมันก็จะมีชัดบ้างไม่ชัดบ้างใช่ไหมอันเนี้ยมันจะติดไม่ติดมันก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะแต่ว่ามันเป็นจุดสำคัญที่ให้เราพิจารณานะเห็นไหมคุณดูว่าเนี่ยเห็นไหมอันนี้เขาเรียกว่า machine error นะครับเป็นการเครื่องจักรความผิดพลาดของการทำงานของเครื่องจักรนะคือพอมันทำไปเนี่ยนะรอยแตกไอตำหนิอะไรพวกนี้เนี่ยมันก็จะมีเพิ่มขึ้นใช่ไหมครับเนี่ยคุณดูตอนแรกมันจะมีตำหนิอยู่แค่นี้แล้วก็มีตรงนี้ใช่ไหมแต่อีกเหรียญหนึ่งเนี่ยคือมันจะไปเทียบกับเหรียญของที่เขาขายกันเป็นเหรียญละแสนเหรียญละล้านอะไรเนี่ยเหรียญละหมื่นอะไรมันไม่ได้ใช่ไหมครับเพราะว่ามันคนละบล็อกกันนะแต่ไม่ใช่ว่าไอ้บล็อกนี้มันจะเก๋นี่ใช่ไหมครับคุณเห็นเม็ดตายังคือถ้ามันบล็อกถอดเนี่ยมันจะไม่เห็นเม็ดตาชัดๆลึกๆอย่างนี้หรอกใช่ไหมเห็นนะคุณดูรายละเอียดพื้นผิวของเหรียญสิแล้วคุณไปลองดูว่าไอ้บล็อก ABC เนี่ยมันเหมือนหรือต่างกันยังไงใช่ไหมครับคือเราเล่นพระเราเล่นบล็อกทางเลือกไงแล้วเนี่ยให้ดูว่า เนื้อหาของหลังตราแผ่นดินเนี่ยนะตราแผ่นดินเนี่ยเขาจะมีเมื่อเลี่ยมเก็บไว้นานๆเนี่ยพระที่อยู่ในกรอบก็จะมีการหักในใช่ไหมแต่คุณก็ดูได้ใช่ไหมว่านี่นะนะเนื้อหาเขาเป็นแบบนี้สูตรของเขาวัดระฆังสูตรของหลวงปู่นาคเป็นแบบนี้ใช่ไหมแล้วคุณดูว่ากรอบอย่างเงี้ยนะเลี่ยมกรอบใหม่หรือว่ากรอบเก่าคุณสังเกตได้ไหมว่าการเลี่ยมกรอบอายุของกรอบแบบนี้เนี่ยมันก็เป็นตัวบ่งบอกถึงอายุนะของวัสดุเครื่องมือเครื่องใช้ว่าอย่างน้อยเนี่ยมันต้องมีสัก40ปีนะที่จะทำให้พลาสติกกลายเป็นสีเหลืองอย่างเงี้ยใช่ไหมครับแล้วก็ล้าวลานอย่างเงี้ยใช่ไหมการที่ลานแบบนี้ได้เนี่ยคุณคิดดูว่ามันจะใช้ระยะเวลาเท่าไหร่นะเห็นไหมเอาเฉพาะเรื่องของกรอบเนี่ยถ้าเขาบอกว่านี่เก๊เก่าเนี่ยคุณจะเชื่อไหมทำไมเขาถึงเอาพระเก๊ไปเลี่ยมกรอบในสมัยนั้นแล้วไอเลี่ยมแบบนี้เนี่ยนะเลี่ยมใสอย่างเงี้ยนะก็ส่วนหนึ่งแต่คุณดูลักษณะของช่างที่เลี่ยมยุคสมัยนั้นน่ะ2510กับใน2500ต้นๆเนี่ยการเลี่ยมมันยากใช่ไหมก็ไม่ได้มีอะไรมากมีจะเลี่ยมใสกับเลี่ยมแบบเนี้ยที่ขอบน้ำตาลอย่างเงี้ยใช่ไหมเห็นไหมเนี่ยเนื้อเขาจะนวลเลยใช่ไหมเนี่ยคือสภาพเก็บดีแต่ด้วยความที่ว่าพระอยู่ในกรอบส่วนใหญ่นะเป็นพระผงเนี่ยจะหักกลางเนี่ยเห็นนะร่องรอยของเนี่ยพระเขาจะหักอยู่ในข้างในเลยเพราะฉะนั้นนี่แหละคือหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่เราจะใช้ในการเทียบเคียงศึกษาแล้วมาดูว่าพระองค์ที่เขาเคยใช้กันมาเนี่ยนะเมื่อใช้ไปเนี่ยเนื้อเขาก็จะออกน้ำตาลแบบเนี้ยนี่คือสูตรของวัดระฆังนะครับสูตรของหลวงปู่นาคคือถ้าเพื่อนๆเนี่ยต้องการหาพระวัดระฆังเนี่ยเพื่อนๆต้องดูสูตรเนื้อสูตรการสร้างให้จดให้จำนะที่สำคัญก็คือว่าเนี่ยไอตัวที่จะทำให้เรารู้ว่าเนื้อหาของสูตรวัดระฆังเป็นอย่างไรมันอยู่ตรงนี้เนี่ยเห็นไหมเมื่อเราดูนี่บ่อยๆเนี่ยเราก็จะสามารถแยกได้แยกออกจากพระโรงงานเพราะว่าลักษณะของพระโรงงานเนี่ยมันเนื้อมันไม่ใช่แบบนี้ไงใช่ไหมท่านจำตรงนี้ได้ใช่ไหมว่าเนื้อเป็นแบบนี้แล้วทีนี้มาดูอีกองค์หนึ่งองค์นี้เป็นพิมพ์ฐานสิงห์พิมพ์ฐานสิงห์นะครับเนื้อเขาเนี่ยก็จะเป็นวรรณะออกสีขาวใช่ไหมวรรณะออกสีขาวแต่เขาก็ยังมีความหนึบนุ่มในโซนของวัดระฆังอยู่นะเมื่อเราได้ดูตรงเนี้ยพิจารณาเราก็จะเห็นว่าเขามาในสูตรเดียวกันใช่ไหมครับมาในสูตรเดียวกันแล้วเมื่อเรามาดูกับนี่นะอินโดจีนนี่85เห็นไหม85เนี่ยเขาก็จะมีความลึกลับซับซ้อนมากกว่าใช่ไหมที่จะให้หาเพื่อนๆนะเพื่อนๆดูจุดในการพิจารณาว่าปี85เนี่ยนะเป็นพระที่ถอดพิมพ์กันมานะดังนั้นพระจะไม่สวยและด้านหลังเนี่ยลักษณะพิเศษเลยเขาจะเป็นหลังลายกระดานนะครับหลังลายกระดานคือถ้าจะให้เซฟเล่นให้ปลอดภัยก็คือว่าหาที่เป็นหลังลายกระดานนะเห็นไหมมันจะมีทั้งแนวนอนแล้วก็แนวตั้งใช่ไหมครับนี่แหละอันนี้เป็นผงของสมเด็จโตที่ทำเอาไว้ตั้งแต่สมัยที่ท่านยังมีชีวิตอยู่นำมาสร้างนะครับก็หลวงปู่นาคนั่นแหละก็ไปร่วมพิธีด้วยนะโดยตอนนั้นเนี่ยนะเจ้าคุณสุพจน์ ก็รักษาการที่วัดสุทัศน์ใช่ไหมครับเมื่อมีการแจกจำแนกแจกจ่ายให้กับทหารตำรวจและประชาชนไปแล้วก็มีพระตกค้างอยู่ผู้คนก็ไปขอจากเจ้าคุณสุพจน์เมื่อไปรับกับเจ้าคุณสุพจน์ก็เรียกกันเป็นปากเดียวกันว่านี่เป็นพระของเจ้าคุณสุพจน์ใช่ไหมครับแล้วมีข้อสงสัยว่าเอ๊ะเจ้าคุณสุพจน์เกิด2470กว่าแล้วทำไม2480กว่าเนี่ยนะมาเป็นเจ้าพิธีในการปลุกเสกทำพิธีบวงสรวงใช่ไหมเราไปดูใน Google มาเราก็เกิดข้อสงสัยว่าเอ๊ะท่านอายุแค่10กว่าขวบทำไมท่านสามารถเป็นเจ้าพิธีได้อันนั้นก็คือว่าเราอย่าไปเชื่อนะอย่าไปเชื่อ Google มากเกินไปและนี่อีกองค์หนึ่งอันนี้เป็นองค์เนื้อโซนหายากเขาเรียกว่าเนื้อผงใบลานนะครับเนื้อผงใบลานนี่อาจจะดูยากนิดหนึ่งแต่องค์นี้มันจะเป็นองค์ครูสำหรับผมที่ใช้ในการติดตามเสาะหาพระปิรันใช่ไหมใช้ในการเรียนรู้พระวัดระฆังนะสูตรพระปิรันแต่ทีนี้เราก็ต้องมาดูว่าหลังตาแผ่นดินเขาเป็นเช่นไรนะเนี่ยดีใจมากเลยได้องค์นี้มานะครับอันนี้ก็เป็นเม็ดกระดุมของหลวงพ่อแพรเนี่ยก็ได้มา3เม็ดคือใครไม่เล่นก็เรื่องของเขาเราอย่าไปนั่นเขาเลยครับผมจะบอกว่าแม้แต่พระพุทธเจ้าอ่ะท่านก็ยังไม่สามารถที่จะอะไรนะช่วยให้คนทั้งหมดทั้งหลายทั้งปวงนี่หลุดพ้นได้ใช่ไหมครับเพราะว่ามนุษย์เนี่ยมีกรรมนะเป็นกรรมเป็นถิ่นกำเนิดกรรมของแต่ละคนเนี่ยมันก็เป็นตัวที่จะทำให้เขาเนี่ยสามารถที่จะบรรลุหรือเปล่าก็เปรียบเป็นมนุษย์ก็เหมือนกับบัวอยู่4เหล่านะครับใช่ไหมครับคนที่เขาอยากจะให้ชีวิตเขาดีอยากจะได้มีพลังวิเศษจากของวิเศษเนี่ยเขาก็ต้องเสาะแสวงหาใช่ไหมครับส่วนคนที่เขาคิดว่าชีวิตเขาดีแล้วนะก็คอยมือไม่พายเอาเท้าลาน้ำแล้วคอยมาหาว่าเก๊เนี่ยมันก็นะก็มันเป็นอะไรนะมันเป็นวิบากกรรมที่ติดมาตั้งแต่ชาติปางก่อนมั้งและเขาก็จะวนเวียนอยู่กับเรื่องของการโกหกพกลมเจอแต่คนหลอกลวงแล้วเนี่ยนี่ก็เป็นหลังตาแผ่นดินอีกองค์หนึ่งองค์นี้เนี่ยหักแล้วต้องมาต่อเป็น3ชิ้นอย่างเนี้ยนะครับแต่ว่าเป็นพิมพ์เกตทะลุซุ้มนะครับเกตทะลุซุ้มเราก็ใช้ในการศึกษาเนี่ยเรามาดูเนื้อหาแล้วเราก็จะรู้ว่าโอ้นี่สูตรเนื้อของหลวงปู่นาคเป็นเช่นนี้ใช่ไหมเมื่อเรารู้อย่างนี้แล้วเราก็จะไปค้นหาถึงแม้ว่านี่ไปค้นหาก็ได้นี่มาใช่ไหมนะท่านก็ดูเห็นไหมสูตรเนื้อเขาสูตรเดียวกันนี่มันก็จะทำให้ท่านมีความสุขว่าเฮ้ยฉันได้พระวัดระฆังแล้วตอนนี้เนี่ยใช่ไหมมันครบวงรอบแล้วใช่ไหมที่สมเด็จพระจารย์โตท่านบอกว่า150ปีเนี่ยนะความจริงมันก็จะได้ปรากฏใช่ไหมเนี่ยเมื่อเรารู้ว่าสูตรของเขาเป็นอย่างนี้เนี่ยมันเหมือนกับสูตรอะไรสูตรน้ำพริกอ่ะนะน้ำพริกแม่ประนอมเขาก็จะมีรสอย่างหนึ่งนะมีส่วนผสมอีกอย่างหนึ่งแล้วน้ำพริกพันท้ายก็จะเป็นอีกอย่างหนึ่งใช่ไหมเมื่อเรามาดูเนี่ยโอ้เห็นนะท่านเห็นไหมว่าเนื้อหาของสูตรวัดระฆังพอนั่นเสร็จมันจะกลายเป็นอะไรเห็นไหมมันจะไม่เหมือนกับที่เราเห็นในพระโรงงานนะ นะความใสอย่างเนี้ยนะเมื่อเทียบกับองค์ไหนเทียบกับองค์นี้นี่องค์นี้เนี่ยแบบโอ้โหเห็นไหมเขาแบบใสแบบเห็นนะท่านเห็นนะเนื้อเขาจะโซนเดียวกันเลยมันเหมือนอะไรนะเหมือนขนมใช่ไหมเหมือนขนมอะไรอ่ะผมไม่แน่ใจเขาเรียกขนมชั้นหรือเปล่าใช่ไหมมันเหมือนแป้งข้าวเหนียวอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมที่มาทำขนมอ่ะนะนี่แหละเมื่อเรารู้เนี่ยมันจะช่วยให้เราคัดแยกพระที่มันไม่ใช่พระเนื้อผงอ่ะใช่ไหมคุณดูแต่ว่ากายภาพการเปลี่ยนแปลงของเขาเนี่ยโอ้โหมันง่ายอ่ะเราดูบ่อยๆดูทุกวันเราก็จะรู้ว่าอ๋อสูตรเขาเป็นอย่างนี้ใช่ไหมแล้วพอเราอยากจะให้ลึกกว่าเราก็ต้องมาดูอินโดจีนโอ้แดดมันมาอะไรเนี่ยจะ6 โมงกว่าแล้วแดดยังอยู่อีกเมื่อวานก็นอนหลับเพลินนี่คือเรื่องพิมพ์เพิ่มอะไรเนี่ยเราไม่ต้องไปใส่ใจหรอกแต่เราดูเนื้อได้พอดูเนื้อได้เราก็สามารถจะตามหาทั้งหลายทั้งมวลได้ใช่ไหมครับเห็นไหมลักษณะของเขามีการปาดนะกดออกมาแล้วก็มาปาดในส่วนที่มันเป็นปีกย้วยออกมาใช่ไหมแล้วนี่คุณดูต่อรอยที่มันปริเนี่ยเห็นไหมว่าด้วยความเก่าของ80 ปีเนี่ยเนื้อเขาขนาดเนี้ยแล้วถ้ามัน100 ปีเนื้อมันจะขนาดไหนคือวิธีการเรียนการสอนที่อาจารย์โอ๊ตเขาแนะนำเนี่ยผมยอมรับเลยว่ามันง่ายมันได้ผลจริงๆใช่ไหมมันได้ผลจริงๆในการที่จะเสาะแสวงหาพระสมเด็จสูตรของวัดระฆังนะครับคือไม่ว่าจะเป็นพิมพ์อะไรก็แล้วแต่เราสามารถจะตามกลับคืนมาได้นะเราตามกลับคืนมาได้จริงๆเนี่ยอย่างองค์นี้เป็นพิมพ์ใหญ่ใช่ไหมพิมพ์ใหญ่แต่องค์นี้เป็นพิมพ์เทวดาจัมโบ้เลยอ่ะคือเนี่ยโซนเนื้อเขาโซนเนื้อเดียวกันไงเมื่อเรารู้โซนเนื้อเนี่ยเราจะดูคือถ้ามันเหลืองอย่างเนี้ยมันก็จะเก่ากว่าใช่ไหมมันจะดูเก่ากว่าเนี่ยพอแยกดูความเก่าความใหม่ได้หรือเปล่าเนี่ยเอามาวางแล้วก็เทียบฝึกดูไปแล้วก็ตั้งคำถามนะครับมันจะทำให้เราสามารถจะเรียนรู้แล้วทำความเข้าใจได้เร็วได้มากนะครับจริงๆก็เนาะโอ้โหแดดมาแบบไม่ยอมไปไหนเลยเนาะวันนี้เนี่ยอย่างน้อยนะผมเชื่อว่าเราก็คงจะมีอะไรนะได้รับข้อมูลอะไรใหม่ๆที่ทำให้เราเข้าใจในเรื่องของเป้าหมายในการค้นหาอย่างผมเนี่ยผมมีเป้าหมายที่จะเก็บสะสมพระสูตรวัดระฆังใช่ไหมแล้วทีนี้ก็เริ่มที่มาสนใจเรื่องเหรียญใช่ไหมพอเรามาสนใจเรื่องเหรียญเนี่ยเราก็จะมาดูว่าหูเจาะเป็นอย่างไรนะในพระในแต่ละช่วงยุคของปีนั้นนะที่ผลิตแล้วก็ช่างที่แกะเป็นยังไงแล้วเหรียญเก๋เนี่ยมันจะมีการถอดนะแต่ผมไม่ได้เอาตัวอย่างเหรียญถอดมาให้ดูวัดพรุ่งนี้ก็แล้วกันเนาะ ถ้าพรุ่งนี้มาเอาตัวอย่างของเหรียญมาเนี่ยเห็นไหมเริ่มจากสิ่งที่เรารักพอเรารู้เรื่องของพระสมเด็จพระผงแล้วเราก็เริ่มมาเรื่องเหรียญเพราะเหรียญเนี่ยมันเป็นอะไรที่ง่ายมากถ้าเรารู้จักอย่างที่บอกว่าดูเส้นต่อยันให้ได้ใช่ไหมพอเราดูเส้นต่อยันออกปุ๊บเราก็จะรู้แล้วว่าเหรียญนั้นน่ะเป็นบล็อกแกะสดหรือเปล่าใช่ไหมเมื่อเรารู้มันก็ง่ายสำหรับเราคือเอาของแท้เข้าไว้เอาของแท้เหรียญแท้ๆเนี่ยมาดูให้มันชินตาเราแล้วมันก็จะไม่ยากเพราะคุณมีความรู้มีความเข้าใจในระดับหนึ่งคุณก็สามารถนะที่จะเผยแพร่หรือว่าทำอะไรก็แล้วแต่ที่คุณมีความสุขใช่ไหมเพราะว่าการสะสมการเล่นหาเนี่ยมันทำให้เรามีความสุขใช่ไหมเพราะฉะนั้นชีวิตนี่แสนสั้นใช่ไหมอย่าไปผัดวันประกันพรุ่งอะไรก็ใช้แต่ละช่วงชีวิตของท่านให้มีความสุขนะครับสำหรับวันนี้ก็ขออำลาอะไรและพบกันใหม่วันพรุ่งนี้นะครับสวัสดีครับชอบกดไลค์ใช่กดแชร์กดกระดิ่งกด Subscribe